เย้สวัสดีครับทุกคนผมแบงค์นะครับก็วันนี้นะครับอยู่ในช่วงใหม่ของช่องของผมนะครับก็คือช่วงแต่งรูปกัน EP 1นะครับก็เป็นช่วงที่อยากทำมาสักพักแล้วแหละก็คือการที่ผมเนี่ยนั่งทำงานใช่ไหมแล้วก็ทุกคนก็นั่งแต่งรูปเป็นเพื่อนผมหน่อยนะครับแค่นั้นเองแล้วก็เดี๋ยวมีเทคนิคหรือว่ามีวิธีแต่งรูปยังไงก็จะไปบอกกันตอนทำงานเลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปแต่งรูปกันเลยไปโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเราจะเข้าโปรแกรมกันเลยนะครับว่าจะแต่งรูปบน Lightroom นะครับก็เป็นโปรแกรมแต่งรูปนั่นเองนะครับก็จริงๆช่วงนี้นะครับก็คือช่วงแต่งรูปกันใช่ไหมก็ไม่เชิงว่าจะมาสอนทีเดียวนะครับแต่เป็นการบอกเทคนิคแล้วก็มานั่งทำรูปให้ดูดีกว่ารูปที่จะแต่งในวันนี้ก็เป็นรูปที่ไปถ่ายที่สุขิรินนะครับตอนไปเที่ยวว่าจะทำลงเพจอยู่นะครับก็อันนี้ก็เลือกไว้แล้วเด้อก็มีบางรูปที่แต่งไว้แล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะแต่งรูปอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวรูปแรกแต่งรูปนี้เลยแล้วกันพีเซตที่ผมใช้ก็เป็นพีเซตที่ผมทำไว้แล้วนะครับก็จะใช้ประจำแทบทุกรูปเลยนะครับแล้วก็มาปรับแต่งเพิ่มเอาเป็นหลักนะครับรูปนี้จริงๆมันถ่ายมามืดมากเลยนะทุกคนแต่ว่าไฟกล้องนี่มันก็ดีอยู่นะแล้วก็เราสามารถดึงได้เยอะเลยนะครับนี่จะกลายเป็นโทนของผมแล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละนะทุกคนรูปของผมถ้ารูปที่มันคล้ายกันเนี่ยผมก็จะซิงค์ไปเลยนะครับก็แบบนี้เลยก็ไม่ค่อยสว่างแค่นี้ขอนิดนึงรูปทีมนี้ก็เป็นตอนไปผ่านทับดาวนะครับที่นราธิวาสก็สวยเลยแหละบรรยากาศดีมากนี่ก็เป็นช่วงพระอาทิตย์ตกนะครับตอนนี้เราขึ้นไปถึงด้านบนพอดีเลยรูปนี้ต้องไปขึ้นครับเหมือนสีเหลืองเนี่ยเวลาผมแต่งเนี่ยผมจะพยายามปรับให้มันเป็นสีส้มนะทุกคนมันจะได้ดูแบบอุ่นๆหน่อยๆนะครับสีเขียวเนี่ยผมก็จะพาไปทางเหลืองเพื่อคนอยากเนาะส่วนสปลิตโทนเนี่ยชาโดว์ส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นสีน้ำเงินไปเลยนะครับกับทุกรูปเลยแหละเอาจริงๆอ่ะมันจะได้ตัดกับสีส้มด้านบนนะครับที่เป็นไฮไลท์มานี่วันนี้เป็นหวัดด้วยแหละไม่ค่อยสบายประมาณนี้จริงผมไปมาหลายวันแล้วนะทุกคนแต่ว่าไม่มีเวลาแต่งรูปเลยจริงๆผมว่าจะทำช่วงที่แบบเอารูปทุกคนมาแต่งเหมือนกันนะก็คือว่าให้ทุกคนเนี่ยเอารูปใส่Google Driveแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์โพสต์ของผมนะครับแล้วก็ไปแล้วผมก็จะเลือกเอามาแต่งในช่วงนี้เหมือนกันนะครับน่าจะสนุกดีนะครับก็จะได้แบ่งปันไอเดียการถ่ายรูปกันด้วยนะครับผมแล้วก็แบ่งปันกันไอเดียการแต่งรูปไปด้วยเลยนะครับจริงๆการแต่งรูปเนี่ยทุกคนหรือว่าถ่ายรูปเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับ เอาตรงมันก็คืองานศิลปะนั่นแหละแล้วก็อยู่ที่สไตล์ใครสไตล์มันว่าเราเนี่ยชอบแบบไหนเราอยากทำให้รูปเราเป็นยังไงจินตนาการเราเป็นประมาณไหนนะครับก็เราสามารถทำได้เลยนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับแค่เรามองว่ารูปเรามันสวยในสายตาเราก็โอเคแล้วนะครับก็คือเอาง่ายคือให้สวยในสายตาเราก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีคนที่ชอบเหมือนกันนะครับมาชอบรูปของเราหรือว่าผลงานของเราเองนะครับทุกคนอย่าไปฟิกเยอะว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้นะครับจริงๆแต่ละรูปของผมเนี่ยให้ผมมาทำกับรูปเดิมเนี่ยผมก็ทำให้มันเหมือนเดิมไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ละรูปเนี่ยผมก็แต่งไปตามอารมณ์นะครับก็ประมาณนั้นนะทุกคนมันอย่าไปซีเรียสมากนะครับทำให้มีความสุขดีกว่านะรูปส่วนใหญ่ของผมนี่ก็จะขบเป็น4:3นะครับเพื่อมันจะเป็นขนาดที่ผมชอบมากกว่านะมันไม่ดูกว้างหรือว่ายาวเกินไปนะทุกคนรูปนี้สวยจังโอเคเดี๋ยวเราจะมาเป็นรูปตอนเช้ากันนะครับก็วันนั้นหมอกเยอะมากเลยทุกคนจนนี่ผมถ่ายรูปน้อยมากนะจริงแล้วก็เป็นแบบซะเยอะเลยถ้าใครชอบแบบโทนไหนหรือว่าอยากให้แต่งอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนแบบจริงๆจังๆเนี่ยแยกอีกทีหนึ่งนะครับในมือถือก็ได้นะครับจะได้ง่ายต่อทุกคนนะครับส่วนช่วงแต่งรูปกันเนี่ยก็จะให้เป็นอารมณ์แบบว่ามานั่งดูผมทำงานดีกว่านะครับแล้วก็ชิลๆกันนะครับมีอะไรก็บอกกันมาได้เลยนะครับว่าจะให้ปรับปรุงหรือว่าแก้ไขอะไรตรงไหนหรือว่าให้ผมทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ทุกคนสามารถคอมเมนต์บอกแล้วก็ติชมได้เลยนะครับอย่าซีเรียสนะครับมานี่เลยหารูปไหนที่มันมืดเกินไปเนี่ยมันรูปนี้นะครับปุ๊บใช่ไหมตรงส่วนของคนเนี่ยมันมืดเกินไปนะครับผมก็จะเพิ่มในส่วนของ Shadow แทนนะครับให้มันสว่างขึ้นแล้วก็ไปลด Exposure คือแสงสว่างทั้งรูปลงแทนนะครับมันจะได้บาลานซ์กันนั่นเองนะครับผมก็วิธีนี้ก็ใช้บ่อยเลยนะทุกคนส่วนคนก็จะปรับที่สีส้มนะครับเป็นสีผิวของคนนี่น่าจะเป็นท่าประจำตัวผมแล้วนะทุกคน วันนี้ก็ถ่ายมามืดมากเลยนะครับก็เป็นตอนเช้าหมอกเยอะมากเลยทุกคนวันนั้นอ่ะแต่ผมชอบนะมันบรรยากาศชิลมากๆเลยทุกคนแล้วก็ที่สำคัญมันถูกมากด้วยนะครับค่าไปนอนข้างบนนี้รวมเต็นท์นะครับแล้วก็มีคนพาไปค่ารถเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นร้อนแรกเนี่ยแค่150 บาทเองนะครับทุกคนแต่อาหารเนี่ยเราพาไปเองนะครับข้างบนไม่มีคนเลยมีแต่พวกเราแต่มันก็แอบน่ากลัวอยู่นะต้องไปหลายๆคนอ่ะแล้วก็มีคนในพื้นที่สักหน่อยนึงอะไรเงี้ยเหมือนบางรูปเนี่ยผมก็จะลองแบบลดแสงมันเยอะๆเลยนะครับมันจะได้อีกฟิลหนึ่งแต่ว่ารูปนี้เอาแบบสว่างดีกว่านะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคที่ผมใช้บ่อยนะทุกคนก็คือการมาร์กจุดที่เป็นวงกลมนะครับแล้วก็เพิ่มแสงสีส้มเข้าไปบนท้องฟ้านะครับทำให้ดูเหมือนมีพระอาทิตย์ส่องลงมานั่นเองนะครับก็ใช้บ่อยมากในรูปวิวช่วงหลังๆ เคหมดแล้วนะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีอีกรูปนึงขออีกรูปนึงรูปตัวเองนี่แหละก็เอาโทนนี้มาใส่เลยนะปุ๊บโอเคทุกคนก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับอัลบั้มเซตสุคิรินนะครับก็น่าจะลงในเพจ Bank's Journey เร็วๆนี้นะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของช่วงแต่งรูปกันนะครับถ้าใครมีคำถามแล้วก็สงสัยหรือว่าคำติชมอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปเป็น EP ที่ 2 แน่นอนนะครับแล้วก็ใครอยากให้ผมแต่งรูปเนี่ยก็ลองเอารูปใส่ Google Drive ตัวเองนะครับแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ได้ทั้งใน YouTube แล้วก็ใน Facebook Fanpage เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองคัดรูปแล้วก็เอามาแต่งในช่วงนี้ดูนะครับก็จะได้แบ่งปันไอเดียการถ่ายรูปแล้วก็แบ่งปันไอเดียการแต่งรูปกันด้วยนะครับในช่องของผมนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่อง Bank's Journey แล้วก็เพจ Bank's Journey ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยทุกคนไปแล้วนะครับบ๊ายบายเย่